การที่ราคาจะไปทางไหนมากน้อยเท่าไหร่ผมว่ามีปัจจัยประกอบหลายอย่างอีกอย่างที่อยากจะชวนดูก็คือไอ้การเติบโตออร์แกนิกโกรทของสิ่งที่มีอยู่เป็นไพรออริตี้หลักอันนึงแล้วในเดียวกันอีกสิ่งที่อยากจะชวนคือแผนการเติบโตไปในอนาคตที่เมื่อกี้เล่าเรื่องเมกะวัตต์ที่ตั้งเป้าว่า 5,300 2025บริษัทบ้านปูพาวเวอร์จำกัดมหาชนนะครับเป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการธุรกิจโรงไฟฟ้ารายใหญ่สัญชาติไทย1รายนะครับที่ออกไปคว้าโอกาสขยายอาณาจักรธุรกิจโรงไฟฟ้าในต่างประเทศและอีกหนึ่งความโดดเด่นที่น่าสนใจนั่นก็คือการนำนวัตกรรมมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับกิจการและยุทธศาสตร์นี้จะสร้างการเติบโตให้กับบ้านปูพาวเวอร์ได้มากน้อยแค่ไหนและจะเป็นอัพไซด์สนับสนุนราคาหุ้นของบ้านปูพาวเวอร์หลังจากนี้อย่างไรนะครับไปติดตามเจาะลึกพื้นฐานกับผู้บริหารพร้อมกันครับอยากให้ทางนักลงทุนกับทางนักวิเคราะห์ช่วยดูแล้วก็ตัดสินเราเองนะครับจากตัวเลขต่างๆน่าจะดีกว่าอยากชวนมองว่าสิ่งที่เรามีอยู่นะครับมันเป็นแฟลกชิพแอสเซทหลายอย่างที่ผมว่าประวัติศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วว่ามีการจ่ายดิวิเดนด์อย่างสม่ำเสมอนะครับมีการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีการสร้างผลกำไรอย่างสม่ำเสมออีกอย่างที่อยากจะชวนดูก็คือไอ้การเติบโตออร์แกนิกโกรทของสิ่งที่มีอยู่ทำให้มันสร้างมูลค่าไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วในเดียวกันอีกสิ่งที่อยากจะชวนคือแผนการเติบโตไปในอนาคตที่เมื่อกี้เล่าเรื่องเมกะวัตต์ที่ตั้งเป้าว่า 5,300 2025นะครับผมว่าตอนนี้หน้าที่หลักๆของทีมผู้บริหารบ้านปูพาวเวอร์ซึ่งก็คือเนี่ยมีทีมหลายคนผมคนเดียวคงทำไม่ได้นะครับมีทีมที่เข้มแข็งมากแล้วก็มีซัพพอร์ตจากกลุ่มบ้านปูใหญ่เนี่ยผมว่าตรงเนี้ยก็คือต้องพิสูจน์ให้นักลงทุนเห็นนะครับว่าสิ่งที่มีอยู่สามารถเติบโตได้สร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอและสิ่งที่มาใหม่เนี่ยสามารถเอาเข้ามาได้นะครับตามแผนแล้วก็ตามที่ได้เล่าไว้นะครับมีการเติบโตทำไม่กระหวัดอย่างต่อเนื่องไอ้ strategy 3ข้อที่จะต้องเป็น Hele High Efficiency Low Mission เนี่ยเราสามารถ walk the talk นะครับอันนี้ก็คงต้องเป็นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ต่อไปในอนาคตอันไม่นานเราจะโฟกัสอยู่ที่3ข้อข้อที่1เนี่ยเราพยายามจะหา synergy ในกลุ่มบ้านปูนะครับแม่ไปไหนลูกขอไปด้วยเนี่ยจึงทำให้ปัจจุบันเนี่ยโลเคชันที่เราจะมองหาที่จะไปลงทุนใหม่ๆหลักๆเนี่ยจะเป็นที่ที่บริษัทแม่หรือบริษัทในกลุ่มเนี่ยไปมีออปเปอเรชันอยู่แล้วก็ตอนนี้บริษัทแม่เพิ่งไปปิดดีลโครงการแก๊สที่เท็กซัสเชลแก๊สนะฮะเราก็มองหาความเป็นไปได้ของการไปลงทุนโรงไฟฟ้าแก๊สในสหรัฐเป็นต้นเนื่องด้วยไอ้เน็ตเวิร์กของท่อแก๊สที่มันไปได้ทุกที่เนี่ยผมว่าไอ้ความยืดหยุ่นในการจะเลือกแอสเซทเนี่ยก็จะสูงนะครับคงเรื่องนี้คงจะเห็นความชัดเจนต้นปีหน้าเรื่องของการลงไปซื้อลงทุนใน US แต่ไซส์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 6-800 อันนี้เป็นไซส์ปกติของเทคโนโลยีแก๊สนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเข้าไปคุยกับใครได้เจ้าของโรงไหนเทคโนโลยีแบบไหนที่เขาอยากจะขายตรงนั้นนะครับมันก็เลยจะเป็นเรื่องไซส์ที่จะมากำหนดตอนนั้นข้อที่2เนี่ยเราอยากไปลงทุนในประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงนะครับซึ่งก็เนี่ยประเทศในเซาท์อีสเอเชียตลาดเกิดใหม่ประเทศจีนนะครับแล้วก็สไลด์ที่ข้อที่3คือเป็นประเทศที่มีความต้องการใช้พลังงานสูงบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เน้นเรื่อง economic growth ละแต่เขามีดีมานด์ไฟสูงแน่นอนนะครับก็3อันเนี่ยประกอบกันก็จะทำให้เราพิจารณาเป้าหมายการเติบโตนะครับแล้วโรงไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็คือเราจะมีคำว่าHELE นี่คือ High Efficiency Low Emission High Efficiency ของการเผาไหม้ Low Carbon Emission คือมาประกอบกันเป็น HELE เนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองว่ามันจะเป็น criteria นะครับ3ข้อที่ว่าและเป็น HELE เนี่ยจะเป็น criteria ในการเติบโตของบ้านปูพาวเวอร์ผมว่าครึ่งปีหลังอันที่1ก่อนที่อันนี้ผมว่าเป็น priority ของเราคือว่าสิ่งที่มีอยู่ก็ต้องทำให้ได้ดีด้วยถูกไหมฮะโกรทก็สำคัญระยะสั้นเนี่ยก็จะมีประมาณ400เมกะวัตต์ใช่ไหมครับที่จีน SLG
มี25เมกะวัตต์นะครับในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มี38วินที่เข้ามาแล้วและกำลังจะปิดดีลในสิ้นปีนี้นะครับผมว่านี่จะเป็นระยะสั้นทำให้ผมว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจในเรื่องผลประกอบการของสิ่งที่เรามีอยู่ดังนั้นเนี่ยในแง่ของการเติบโตเมกะวัตต์เนี่ยปีหน้า2564หรือพ.ศ. 2021เราตั้งเป้าที่เมื่อกี้เรียนก็คือว่าเราตั้งเป้า2025ที่ 5,300 ดังนั้นเนี่ยความเติบโตทั้งเมกะวัตต์มันคงต้องมีทุกปีนะครับแต่บางโครงการอย่างที่เล่าได้ว่าเดี๋ยว30เมกะวัตต์วินที่สร้างเองจะเสร็จปีหน้าจะมี COD Solar Farm 27เมกปีหน้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยพวกนี้มันเล่าได้มันออกมาเป็น public information แล้วแต่ก็ต้องเรียนตรงๆว่ามันก็ยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการ due diligence นะครับเพียงแต่เราอยากชวนให้ดูว่าไอ้การเติบโตเมกะวัตต์ใน5ปีเนี่ยถ้ามันเป็นเป้าขนาดนั้นเนี่ยมันคงต้องมี growth ของเมกะวัตต์ในทุกปีนะครับแล้ว portfolio เนี่ยมันก็ต้องมีการมี balance ระหว่างส่วนที่เป็น thermal conventional ที่ให้กระแสเงินสดดีนะครับให้ profitability ดีแล้วก็พลังงานทางเลือก renewable ซึ่งเป็นทางสำหรับอนาคตมันจะเติบโตเป็นสัดส่วนที่เท่าๆกันโดย renewable เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20% ของ portfolio นะครับไปเรื่อยๆต้องโตไปพร้อมกันแต่จริงๆถ้าคุยเรื่องบ้านปูเน็กซ์จริงๆเป็นความตื่นเต้นเลยจริงๆมันคือบ้านปู ecosystem ที่เราพูดกันภายในนะฮะจริงๆหลักการทำงานเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเรื่องของ startupที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปคือเป็นอีโคซิสเต็มของที่เมื่อกี้พี่โซ่บอกก็ถูกเลยก็คือว่ามันมีพาร์ทเนอร์ที่บางอันบ้านปูเน็กซ์อาจจะลงทุนบางอันอาจจะไม่ได้ลงทุนแต่ว่าเป็นอีโคซิสเต็มที่วางอยู่ด้วยกันบ้านปูพาวเวอร์บ้านปูแม่ก็เป็นอีโคซิสเต็มหนึ่งของบ้านปูเน็กซ์ที่เขากำลังลองหาว่าใครมีอะไรดีเอามาประกอบกันอาจจะเป็นโซลูชันเป็นโปรดักต์ให้ลูกค้าอันไหนที่ดีสเกลอัพได้นะครับในขณะที่กับบ้านปูพาวเวอร์ก็เหมือนกันโครงการ renewable เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็น renewable ที่อยู่ในประเทศที่ไฟฟ้าสามารถเอาไปเทรดได้บ้านปูเน็กซ์จะเข้ามามีเทคโนโลยีอะไรแพลตฟอร์มอะไรที่ช่วยเทรดช่วยสร้างกำไรตรงนั้นได้ไหมตรงนี้ครับแต่ก็ต้องให้เวลาเขาเพราะว่าบ้านปูเน็กซ์เนี่ยก็จริงๆก็เหมือนคล้ายๆกับบริษัทสตาร์ทอัพบริษัทเทคโนโลยีอินโนเวชันหลายๆบริษัทที่ตอนนี้ทำหลายอย่างนะครับแต่ opportunity มันจะมาอะไรก็ตามที่ scale up ได้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นความตื่นเต้นของบ้านปูเน็กซ์เพื่อตอบคำถามพี่โซ่คือมีแน่นอนอยู่แล้วผมว่าตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศที่ลักษณะที่เรียกว่าเป็น merchant market ก็คือมัน deregulate ก็คือพลังงานเนี่ยไฟฟ้าที่ผลิตออกมาจากเชื้อเพลิงที่หลากหลายเนี่ยต้องเอาเข้าไปบิดเอาเข้าไปเทรดนะครับตรงนี้มันเอาไปใช้ได้หลายอย่างเลยความสามารถในการทำกำไรเพิ่มเติมหรือว่าแม้กระทั่งจะเอาเทคโนโลยีมาจับช่วยเรื่องการเทรดดิ้งหรือเรื่องของ energy efficiency พวกนี้ครับบ้านปู Next จะมีแพลตฟอร์มตรงนี้หมดแล้วบ้านปูพาวเวอร์ก็จะเป็นหนึ่งในอีโคซิสเต็มของบ้านปูที่จะมาประกอบกันในอนาคตก็หวังว่านะครับทางนักลงทุนผู้ถือหุ้นก็ยังจะให้ความสนใจใน BPP ต่อไปครับซึ่งเราหน้าที่ของผู้บริหารผมกับทีมเนี่ยซึ่งต้องย้ำเลยว่าทีมที่เข้มแข็งของเราเนี่ยก็จะซัพพอร์ตนะครับถึงรวมตัวผมเองที่จะสร้างซัพพอร์ตการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างดีที่สุด